คำเตือนเสียงที่ท่านกำลังได้รับชมนะต่อจากนี้เป็นเสียงที่แหบมากโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครับครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเดจาวูครับหรือว่าพี่แหบไลเฟิลนะฮะก็วันนี้ครับมาพบกับพี่แหบอีกแล้วในรายการพี่แหบพาลุยอะไรวะครับผมก็วันนี้นะมาในรูปแบบวางกล้องใหม่หน่อยนึงนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเห็นหน้าอันหน้าที่ว่าเป็นพระจันทร์ของพี่แหบเนี่ยเรียกง่ายๆว่าถ้าให้พูดกันตรงๆก็ไม่ใช่หน้าหรอกนะคือดวงจันทร์เองเพราะว่าหน้าพี่แหบเนี่ยค่อนข้างหยาบมากนะฮะเหมือนนิสัยของพี่แหบครับค่อนข้างหยาบนะฮะครับผมวันนี้ครับจะมาเล่นกันให้ดูในส่วนของวันนี้ตั้งใจจะเล่นด่านแฮงก้าเลยนะนะแฮงก้านะเดี๋ยวหาห้องก่อนแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมีกฎขึ้นมาใหม่นะสำหรับพี่แอบนะก็ถ้าเกิดพี่แอบเนี่ยโดนแฟตหนึ่งทีนะก็จะแบบอาจจะมีแบบอาทาแป้งนิดๆอะไรอย่างนี้นะถ้าโดนแฟตทีเดียวแล้วถ้าโดนหลายๆทีเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะมีกฎกันนะแล้วต้องมีกันหน่อยนะมาวันนี้เดี๋ยวลองหาห้องก่อนห้องไหนดีเนาะเล่นกระดานอะไรกันเนี่ยโอ้โหเจอพอดีครับโอ้โหทีมนั้นตึงด้วยนะเดี๋ยวปิดก่อนทีมนั้นตึงอ่ะแล้วคิดว่าพี่แอบกลัวปะกูไม่กลัวเว้ยมามึงกดไปเลยจริงๆจะใส่แว่นเล่นนะว่าคือบางทีเนี่ยในเกมเนี่ยมันแบบฝุ่นมันเยอะไงเดี๋ยวจะลองเล่นแบบใส่กับการฝุ่นอะไรเงี้ยนะจริงๆมันก็ดีนะว่าช่างมันเนอะว่าเดี๋ยวนี่คือแว่นกันฝุ่นนะจริงๆแล้วคือมันคือแว่นในตอนที่ใส่เล่นสงกรานต์อ่ะแล้วบอกตรงๆนะไอ้ที่ซื้อมานี่มันไม่ได้ใช้นะไอ้เหี้ยสรุปเข้าไปก็ถอดอยู่ดีอ่ะไอ้บ้าเอ้ยซื้อมาทำไมก็ไม่รู้ครับผมทีมนั้นก็ยังไม่กดครับพี่แหบลองเดาเล่นๆดูทีมนั้นกลัวพี่แหบแน่ท่าที่ไม่กดเนี่ยเนี่ยเอ้ยเหี้ยแม่ได้จะวูมาเว้ยไม่กดเว้ยอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะโอเคกดเถอะนี่กดโอ้โหแต่ละคนนี่ก็ยืดเท่ๆทั้งนั้นเลยก็ถ้ามีน้องๆที่ดูคลิปนี้นะก็ขอสวัสดีน้องแคนสวัสดีแคนของน้องโชเลโต้ด้วยนะสวัสดีครับก็โอ้ทีมพี่แหมมีมิดทาร์ฟด้วยนะแล้วก็มีอ้าวออกไปแล้วยังไม่อ่านชื่อเลยก็ครับบอกได้คำเดียวว่าไม่กลัวครับเราจะลองมาดูกดดิพี่โอ้โธ่รอจนเหงื่อแห้งแล้วเนี่ยอ้าวเย็ดดอมิดทับย้ายมาอีกไม่ได้ครับต้องบอกได้เขาเดียวว่าเรียกพวกครับผมช่วยกูหน่อยโอ้โหใจคอจะไปทีมนั้นกันหมดเลยเนี่ยจริงๆอย่างเงี้ยพี่แอบว่าไม่เวิร์กนะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยพี่แอบว่าสังคมแบบเนี้ยมันจะทำให้เกมดูน่าเบื่อจริงป่ะคือแบบพอเห็นว่าอีกทีมนึงมาด้วยกันเยอะก็ย้ายขึ้นไปอยู่ทีมเดียวกันน้องๆสังเกตป่ะคือแบบคนเก่งๆแม่งชอบขึ้นไปอยู่ทีมเดียวกันอะทั้งนั้นที่แบบพี่แอบไม่รู้นะว่าเขาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าแต่สังเกตดูพอเห็นคนเก่งปุ๊บขึ้นไปอยู่กับเขาซึ่งจริงๆไม่มีความจำเป็นนะเพราะว่าการที่น้องๆทำอย่างเงี้ยมันยิ่งเหมือนเราไม่ได้ฝึกตัวเองอะคือที่เราเล่นเกมคือเราอยากเก่งขึ้นทุกวันปะหรือเราแค่อยากชนะจริงไหมคือใครจะคิดไงไม่รู้อะแต่พี่แหบไม่ได้อยากชนะอย่างเดียวอะ
ครับผมก็เข้าเกมมาครับคืออย่างที่บอกครับคือเราไม่ได้อยากจะชนะอย่างเดียวอ่ะเราอยากจะฝึกฝีมือของเราเนี่ยเนี่ยแล้วเราลองคิดดูว่าทีมพี่แหบเนี่ยอย่างเงี้ยจะโหดไหมไม่โหดแน่นอนครับแต่พี่แหบจะเล่นให้สุดความสามารถเพื่อให้ทีมชนะให้ได้ครับลองดูครับใช่มีตัวนึงฮะโอ้ยโหดเบียงเข้าครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเพื่อนในทีมเราครับครับผม CR1 ครับดูทีมเราครับดันแล้วครับเล่นน้ำเงินตัดเสือกดันครับผมฮะ GTO ครับเล่นน้ำเงินก็เสือกดันอีกคนนึงครับครับผมดันมาเกิดแดงแล้วฮะส่วนเพื่อนที่กันก็ลำบากนะครับคือการเล่นอย่างเงี้ยจะทำให้เพื่อนการที่เล่นอย่างเงี้ยจะทำให้เพื่อนลำบากนะครับรู้ไหมว่าการเล่นทีมน้ำเงินแล้วดันไปเนี่ยคนที่กันเนี่ยก็ไม่สามารถดูได้ทุกทางมากอย่างเมื่อกี้พี่แหบเนี่ยดูฝั่งขวาอยู่อ่ะแล้วก็โดนซ้ายยิงซึ่งบางทีเราไม่ได้ฟังเสียงนะจุดนี้นะก็ขอฝากนิดนึงสำหรับน้องๆที่เวลาเล่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องดันเราเล่นทีมน้ำเงินไม่จำเป็นต้องดันครับก็ครับผมโดนยิงตายไปครับเข้าหัวด้วยฮะก็น้องโตชิโอเก็บไป3ตัวเลยนะโอ้โหร้ายกาจจริงครับน้องคนนี้โอ้โหระเบิดช็อตนี้ครับโง่ครับผมนะครับผมเพื่อนเราก็ยังดันเหมือนเดิมเหี้ยคนกันก็กันไปเนี่ยบักหาเอ้ยครับผมเหลือ GTO คนเดียวครับผมก็ครับยืนงงครับเผลอๆกูดูทรงแล้วแม่งยิงกล่องยิงถังตายนั่นแหละแม่งไม่ยอมให้200ยังสู้ครับผม1ต่อ4ครับไม่ใช่ปัญหาครับถ้าเกิดเล่นตั้งใจเล่นครับตัว1เก็บ1ครับเรียบร้อยครับลาโลครับผมนี่ก็คือนิสัยของคนไทยนะที่เซิร์ฟเกาหลีไม่มีการทำอย่างนี้นะพี่แอบบอกเลยนะไม่มีการทำอย่างนี้จริงๆคือแก้ไม่ได้ก็คือไม่แก้แค่นั้นเองแต่ทำหน้าที่คือเราต้องยิงให้ได้เยอะที่สุดหรืออะไรของเขาก็แล้วแต่ครับแต่ไม่มีการทำอย่างนี้แน่นอนครับโอ้โหดูดิครับทีมโดนหมดเลยฮะแม็กดามเลยเหลือสตอมคนเดียวครับน้องสตอมครับผมยังงงอยู่ครับเพื่อนมาเก็บไป1ตัวครับแล้วเพียงไปตัวนึงเก็บไปเรียบร้อยครับก็ทางทีมพี่แอบโดนนำ0ต่อ3ครับผมเดี๋ยวนะต้องมีกันบ้างแล้วแหละรู้สึกว่ากูก็ต้องมีบ้างแล้วแหละโทษนะครับพอดีหน้าจอไม่ทันหนักเลยน่าจะมาทางกลางครับทางรถตักครับผม B เข้าแล้วครับด้วยเพื่อนเข้าห้องเล็กครับที่เหลือบๆตาคือมองแบบนะฮะกลางมาครับไอ้โอ้ยเพื่อนเก็บไปครับระเบียงตายครับอ๋อระเบียงอีกตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะระเบียงด้านในตายครับทางเกิดมาครับโอ้โหสไนค์ครับแม่นครับตอนนี้เขารู้ครับว่าพี่แอบอยู่ตรงนี้นะฮะ
เอาแต่เพื่อนเราแก้อยู่ครับเพื่อนเราหน้าด้านแก้อยู่เก็บไปอีกหนึ่งครับทุนแล้วก็กลับมาแก้อีกครั้งหนึ่งครับทีมนั้นจะมายิงหรือเปล่าครับยิงไหมไม่ยิงครับแก้โอ้โหยิ้มแม่น้ำตาจะไหลเจ้าต้องอย่างนี้ดิพวกเจ้าน้ำตาจะไหลวินแรกมาว่ะทางหลุดไปครับโอ้โหยิงสู้ไม่ได้ครับเมาส์มีปัญหานิดหน่อยนะเดี๋ยวจะรีบเก็บเงินแล้วก็ซื้อขึ้นมาใหม่ครับไม่ไหวนะแม่งครับผมสตอมก็เหลือตัวเดียวครับ1ต่อ2ครับ1ต่อ3ครับครับเหลือสนายเดินโดนสนายครับสนายเร็งครับอาแฟดไป1ลูกครับผมหลบไปทางขวาดีนึงแฟดไปครับดังนั้นสนายวิ่งหนีไปแล้วครับก็ครับผมมันจะมีเสียงข้างหลังตัวนึงนะแล้วก็เหมือนเสียงตัวหลังวิ่งตามมาตัวนึงครับข้างหลังโดนยิงต่อไปหนึ่งทีกลับมายิงตัวนี้โดนสนายยิงเก็บไปครับก็ครับเหนื่อยครับเล่นไม่ดีด้วยแล้วก็ทีมไม่ค่อยเป็นงานด้วยนะแต่ก็อย่าไปโทษคนอื่นครับโทษตัวเราเองก่อนครับโอ้ยิงไม่โดนเว้ยโอ้โหยิงไม่โดนเองเพื่อนมาช้าไปครับสตอมเก็บตัวหลังไปพี่แอบได้แอคเซสนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาดู GTO ครับผมครับตัวบุกของเรานี่ครับโดนสไนเก็บไปหนึ่งโดนสไนเก็บไปสองครับผมครับผมก็จะมีเพื่อนเราอีกแล้วครับโดนไปโอ้แลกไปตัวหนึ่งแล้วโดนเก็บสองไปครับสี่ตายหกไอ้บ้าเอ้ยกูเล่นแหละกูเนี่ยแอบไว้ตรงเนี้ยกูแอบในนี้แหละมึงเข้ามาแล้วกันน้องๆครับสมมุติว่าถ้าทีมตรงข้ามเนี่ยมาเปิดตรงเนี้ยแล้วพี่แอบอยู่ในเนี้ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคนที่อยู่ในเนี้ยจะเสียเลือด30นะครับเผื่อน้องๆเนี่ยยังไม่รู้นะเสียงขวามือมาครับโอ้โหเยอะมากครับประตูแตกประตูเล็กเบียงมาอีกแม่งเอ้ยกูเล่นไงวะเนี่ยเจอยี่ตันครับบอกตรงครับกูให้หมาเทียบมาเล่นเลยฮะนั่นเปิดซ้ายไปเลยครับโอ้โหสนายยังแม่นยิงพี่แอบได้ครับตอนนี้พี่แอบเนี่ยยิงไม่โดนเนี่ยโดนยิงไปนิดเดียวนะก็สนายเขาแม่นด้วยครับครับผมสคอร์เปียนครับอยู่ตรงกลางเฮ้ยเพื่อนเขายิงอยู่เพื่อนโดนปาระเบิดลูกหนึ่งแล้วเพื่อนมองเห็นไหมน่ะยังมองซ้ายมองขวาอยู่โดนแฟร์ไปหนึ่งลูกแล้วก็ยิงตรงกลางไปหนึ่งตัวโอ้โดนระเบิดตายอีกทีหนึ่งครับโดนบิดกิดเหยียบไปครับโอ้โหคิดจะเข้าเลดฟิลซีอาร์วันครับเจอเดินมากลางหนึ่งเจอขวาตัวหนึ่งขวาตัวหนึ่งทำยังไงเล็งยิงจะเล็งถังฝั่งนี้มาตายไปหนึ่งตัวข้างหลังมาอีกตัวหนึ่งขวามือครับผมฝั่งขวามาครับฝั่งขวามาทำยังไงมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังก็เจออีกหนึ่งตัวเรียบร้อยครับโดนเก็บไปโดนกัปตันใต้เก็บไปครับผมเปลี่ยนเป็นสิกแล้วครับแล้วก็ไม่รู้ว่าทีมนั้นเนี่ยใครกักเอาไว้
ไม่โดนเฮ้ยลบลบไงล่ะสองตัวเว้ยถือว่ามีตัวในตรงนี้นั่งไงกูโดนเลยบิ๊กกิ๊กเก็บไปโดนบิ๊กกิ๊กเก็บไปครับส่วนเพื่อนก็วิ่งไปไล่ยิงเพื่อนไปไล่ยิงวิ่งยิงยังไงเพื่อนไปยิงแล้วยังโอ้โหตรงนี้ตายไปหนึ่งตัวครับเหลือต้องแม็กโดนทนายไปอีกครับโอ้โหที่หนึ่งนี่แม่นมากครับทีหนึ่งทีนั้นที่หนึ่งแม่นมากนะชื่ออะไรอ่ะใบตองเหรอ NSP ใบตองครับเหลือ CR01 ครับผมครับเหมือนจะได้ยินเสียงว่าเพื่อนมาแล้วฝั่งนั้นมาแล้วครับครับเก็บสไนอยู่โอ้โหสไนยังยิงได้ครับโอ้โหแม่นจริงน้องคนนี้แม่นมากนะต้องยอมรับเลยว่าน้องแม่นจริงครับผมทีมแดงแล้วครับเดี๋ยวดูครับผมเย็ดโลดเล่นน้ำเงินดันกันชิบหายเย็ดแม่เล่นแดงแม่งไม่ดันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูจะดู เดี๋ยวกูดูเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวจะกดแท็บดูกันเลยครับโอ้แต่แท็บไม่ค่อยเห็นแมปนะครับผมกูก็ไม่บุกครับไอ้เหี้ยบุกไปกูก็ตายเหี้ยเนี่ยทีมยังโอ้โดนซ้อน2ครับผมช็อตนี้ครับผมผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งชื่อแคร์หรือว่าคิดนะครับน่าจะเป็นชื่อใน Resident ชื่อของตัวละครใน Resident Evil นะซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยพี่แอบจะมีโปรเจกต์ Cat Game Resident Evil ภาค2ครับเป็นภาคเก่าที่นำมารีเมคใหม่นะโอ้สรุปก็ได้วินเดียวครับทีมนั้นเก่งครับเฮียเดินเตะกูอีกโอ้อะไรของเฮียเขาเนี่ยยิงเล่นอีกโอ้โหได้ยินเสียงครับแต่ยิงไม่โดนครับเจ็บไปครับเหลือ CR1 ครับเฮ้ย GTO ขวามือเพื่อนขวามือเพื่อนเจอแล้วนั่นแหละโอ้เพื่อนเราทำดีครับเหลือโตชิโอครับผมทีมนั้นเหลือโตชิโอเป็น3-1ครับครับผมคนที่8เพิ่งสำนึกได้ว่าต้องเข้าเกมนะเจ็ดโดเพิ่งมาเข้าวินส้นตีนเลยเนี่ยเพิ่งสังเกตด้วยครับ CR1 แรกไปครับโอ้โหวินที่2ครับผมพี่แอบได้วินที่2ครับอยากจะใส่ซาวด์เอฟเฟคแบบตุ้ม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 อะไรเงี้ยก็ครับยิงไม่ได้ฮะยิงไม่ได้ก็ต้องเน้นตลกกบเกลื่อนนะยังไม่โดนแฟลชเลยนะเกมนี้แปลกว่ายังไม่โดนแฟลชเลยอ่ะเพื่อนไปเลยเพื่อนเนี่ยเพื่อนเป็นผู้หญิงต้องนำมันรู้ว่าหายน้ำไปเลยโอ้ปลาแฝดเลยเนี่ยนี่ไงยังไอสัตว์ยังไม่ตายให้กูอีกตายแล้วครับตายแล้วนะน่าจะตายแล้วนะโอ้ยิงไม่โดนครับผมโอ้เสียดายมากเจอหนอนครับชื่อหนอนอย่างนี้อ่านว่าหนอนนะครับ X เป็น Head ครับแล้วก็ตัว U เนี่ยเป็นนอหนูนะแล้วก็ O ก็เป็นออ่างแล้วก็เป็นนอหนูแล้วก็เป็น JJ หนอน JJ หรือหนอนงงหรือเขาจะเอาตัว J เนี่ยเป็นงงงูที่พี่แอบไม่รู้นะครับเดินต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเดินอย่างนี้พิมพ์บอกแม่ก็ได้ครับอยู่ตรงไหนครับแล้วดูรูปกิลครับผมเป็นรูปกระสุนรูปรถถังฮะครับผมโดนบิสกิตเก็บไปครับครับหนอนก็ครับมาแอบตรงนี้ครับพี่แอบบอกเลยนะที่ตรงแอบตรงเนี้ย
โดนยิงบ่อยมากเลยนะไม่เคยเช็คเลยแต่ก็ไม่เข้าใจมันจะแอบกันทําไมตรงนี้แม่งไม่เห็นหน้าแอบเลยครับเดินตอกๆๆๆครับวางก็ไม่วางครับแอบหลังกล่องก่อนเดินตอกๆทางซ้ายทางขวานะเฮ้ยกูสงสัยก็ไม่น่ารอดแล้วเลยน้องๆที่เวลาเล่นแล้วโดนยิงแปลกๆหรือว่าบอกเวลาเล่นแล้วแบบเหมือนกับเนี่ยครับคือน้องบางคนจะงงว่าเมื่อกี้โดนยิงได้ไงการเดินแบบนั้นครับเสียงหลุดอยู่แล้วครับเสียงจะหลุดมากๆเลยเวลาเล่นเนี่ยต้องพี่แอบจะบอกไว้ก่อนคือมันจะมีวิธีการปรับครับคือวิธีการเดินนะครับจะมีปุ่มเดินอยู่นะก็คือที่เขาตั้งค่าสแตนดาร์ดเอาไว้เนี่ยปุ่มเดินเนี่ยคือปุ่มแคปล็อกนะใช่เผื่อน้องๆที่ยังไม่รู้นะเวลาเดินเนี่ยมันจะเดินแบบเหมือนย่องอ่ะเดินเงียบๆอะไรเงี้ยเสียงมันจะเงียบเลยคราวเนี้ยถ้ายังเดินเงียบอยู่แล้วรู้เนี่ยเขาอาจจะเป็นการคาดเดาละแต่การที่น้องๆเดินแค่ WASD เนี่ยเสียงหลุดนะครับศัตรูสามารถรู้ได้เลยว่าน้องอยู่ตรงไหนนะเพราะเกมนี้ฟังเสียงได้ละเอียดมากครับผมนะพี่แอบก็ฝากเอาไว้สำหรับสเต็ปของการเดินนะเรื่องการเก็บเสียงให้น้องๆได้จะได้นำไปใช้เป็นความรู้นะความรู้ในเรื่องของเกมจะได้เก่งขึ้นเอาไปพัฒนาจะได้ไม่ต้องสายว่าเฮ้ยแม่งรู้ได้ไงวะไอ้เหี้ยกูอยู่ตรงนี้แม่งรู้ได้ไงจริงๆแล้วเสียงน้องๆอ่ะหลุดนะครับเสียงเดินของน้องเนี่ยหลุดนะครับผมครับก็วันนี้ครับก็สำหรับเกมเมื่อกี้ก็แพ้ไปยับเยินเลยนะแพ้เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วความจำสั้นเหลือเกินแม่งขนหรือปลาทองก็ไม่รู้ก็ครับผมคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแต่เมื่อกี้เหมือนจะไม่มีแฟดเลยนะไม่ได้โดนแฟดก็คือวันนี้พี่ไม่ได้โดนแป้งนะไม่ได้โดนแป้งเลยครับผมก็สำหรับน้องๆครับที่ติดตามดูคลิปของพี่แอมเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยไว้ใต้คลิปในใต้คลิปใน Facebook ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ใน Facebook หรือว่าคอมเมนต์ในส่วนของ YouTube อะครับคือสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะเอ้ยพี่แอบอย่างงู้นนะพี่แอบอย่างงี้นะอยากจะถามอะไรพี่แอบเนี่ยสามารถถามได้เลยหรือไม่ก็แอด Facebook ส่วนตัวเนี่ยมาได้เลยนะหรือว่ากดไลค์ที่แฟนเพจพี่แอบเนี่ยชื่อแฟนเพจพี่แอบนี่สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับพิมพ์ตรงค้นหาใน Facebook ครับว่าพี่แอบไลเฟิลนะหรือว่าแอบไลเฟิลนะพี่แอบจำไม่ได้เหมือนกันน่าจะเป็นแฮปไลฟ์เฟิร์นครับเป็นแฟนเพจของพี่แฮปเองนะไว้สำหรับให้น้องๆเนี่ยได้เข้าไปติดตามว่ามีคลิปอะไรมาใหม่หรือว่ามีอะไรมาใหม่บ้างอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีพี่แฮปเนี่ยก็จะอัปเดตลงไปในนั้นนะก็สามารถแชทไปสอบถามข้อมูลได้ทุกอย่างเลยครับผมแล้วก็สำหรับน้องๆเนี่ยที่เพิ่งมาดูนะอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามให้พี่แฮปด้วยนะครับนะครับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เองนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเรามาเจอกันใหม่แล้วมาดูว่าพี่แหบเนี่ยเล่นโหมดอะไรเล่นด่านอะไรนะครับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ